ทหารราบคือกำลังรบที่สำคัญในสงครามพวกเขามีหน้าที่ในการรบเผชิญหน้ากับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามด้วยอาวุธประจำกายทหารราบนั้นมีหน้าที่หลักในการยึดครองหรือรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้นอกจากนี้พวกเขายังทำหน้าที่ร่วมกับทหารเหล่าทัพอื่นๆประสานงานกับการปฏิบัติและทำลายล้างข้าศึกในสนามรบให้หมดสิ้นไปและสัญลักษณ์ที่แท้จริงของชัยชนะในสงครามนั่นก็คือทหารราบสามารถปักธงของฝ่ายตนเองลงบนเมืองหลวงหรือเมืองสำคัญของอีกฝ่ายโดยปกติแล้วนะครับกองทัพบกคือกองทัพที่มีกำลังรบเหล่าทหารราบเป็นกำลังรบหลักสำคัญแต่ในเวลาต่อมาเมื่อรูปแบบของการรบและพัฒนาการของหลักนิยมนะครับรวมถึงสถานการณ์ความจำเป็นต่างๆจึงทำให้มีการจัดกำลังทหารราบในเหล่าทัพอื่นๆตัวอย่างเช่นนาวิกโยธินหรืออากาศโยธินซึ่งเป็นกำลังทหารราบของกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับพวกเขายังมีขีดความสามารถในการรบโดยใช้ยุทธปกรณ์บางอย่างนะครับของเหล่าทัพตนเองผสมผสานเข้ามากับการเป็นทหารราบทั้งการยกพลขึ้นบกหรือการส่งลงทางอากาศแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับยังมีกองทัพบางประเทศที่ไม่ได้จัดกำลังรบนะครับเป็นนาวิกโยธินหรืออากาศโยธินอย่างเป็นทางการแต่ในเหล่าทัพนั้นมีการจัดกำลังทหารราบนะครับขึ้นมาและออกรบเช่นเดียวกับทหารราบของกองทัพบกในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับทหารราบของกองทัพเรือโซเวียตซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรบช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในแนวรบด้านตะวันออกทหารราบนาวีหรือในภาษารัสเซียเรียกว่ามอสกายาเปโคตารอสซี่ตามประวัติการจัดกำลังทหารหน่วยนี้นะครับถูกจัดขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนาของกองทัพเรือรัสเซียย้อนหลังกลับไปในช่วงศตวรรษที่16นะครับในรัชสมัยของอีวานที่4นะครับซึ่งรู้จักกันในชื่อของอีวานจอมโฉดโดยมีการจัดกำลังทหารลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งนะครับและรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเรือกำลังพลเหล่านี้เป็นลูกเรือของกองเรือที่อยู่ในพื้นที่และมีส่วนร่วมในการรบบริเวณทะเลอาซอฟอันเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับตุรกีกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะครับหน่วยทหารเหล่านี้มีหลายคนนะครับได้รับการคัดเลือกเข้ามาอยู่ในกองทหารหลวงซึ่งแปลสภาพมาเป็นกรมทหารรักษาพระองค์ในยุคต่อมาพวกเขาแสดงออกให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติการรบนะครับซึ่งได้แสดงออกมาเป็นที่ประจักษ์นะครับหลายต่อหลายครั้งหลังจากนั้นจึงได้มีการจัดกำลังเป็นกรมทหารราบนาวีโดยมีกำลังพลในช่วงแรกนะครับประมาณ 4,300 นายเมื่อจักรวรรดิรัสเซียนะครับเริ่มขยายอำนาจทางทะเลรวมทั้งการสร้างท่าเรือสำคัญทั่วทั้งดินแดนชายทะเลของจักรวรรดินะครับทหารราบนาวีจึงได้รับการจัดและขยายกำลังออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยความสมถะของจักรพรรดิรัสเซียในการสร้างกองเรือของตนเองให้ยิ่งใหญ่ทหารราบนาวีได้รับการฝึกและติดอาวุธอย่างดีพวกเขายังเป็นทหารที่องค์จักรพรรดิให้ความไว้วางพระทัยและในบางกรณีนะครับยังมีส่วนร่วมในการจัดการความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้วยเช่นกันทหารราบนาวีจักรพรรดิรัสเซียนะครับได้เข้าร่วมรบในสงครามครั้งสำคัญทั้งสงครามนโปเลียนสงครามรัสเซียตุรกีสงครามไครเมียสงครามรัสเซียญี่ปุ่นและสงครามโลกครั้งที่1จนกระทั่งเมื่อเยอรมันนะครับรุกรานสหภาพโซเวียตตามแผนยุทธการบาบารอสซากองทัพเยอรมันเคลื่อนพลโจมตีกองทัพแดงแบบไม่ทันตั้งตัวประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งคุณภาพของทหารเยอรมันสามารถจับและสังหารทหารโซเวียตได้เป็นจำนวนนับแสนนายภายในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับแนวรบของทหารโซเวียตถูกผลักดันให้ถอยลึกเข้าไปในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมืองใหญ่และเมืองสำคัญต่างๆหลายเมืองตกอยู่ในกำมือของกองทัพเยอรมันเส้นทางการรบทั้ง3เส้นทางของเยอรมันมุ่งตรงลึกเข้าไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือหัวเมืองชายทะเลท่าเรือและฐานทัพเรือสำคัญของโซเวียตด้วยความสูญเสียขนาดใหญ่ในช่วงแรกของยุทธการนะครับฝ่ายโซเวียตจึงต้องหากำลังเสริมให้แก่กองทัพบกอย่างรวดเร็วและแหล่งที่มาของกำลังเสริมเหล่านี้ก็คือทหารราบนาวีกองทัพเรือโซเวียตได้รับผลกระทบจากการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวของเยอรมันนะครับเรือรบของพวกเขาถูกทำลายคาฐานทัพจากการโจมตีทางอากาศและมีบางลำนะครับถูกยิงจมความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ลูกเรือไม่มีเรือออกไปปฏิบัติการดังนั้นกำลังพลที่เหลือจึงถูกจัดกำลังเข้าเป็นหน่วยทหารราบและถูกส่งออกไปรบป้องกันประเทศนะครับเป็นการเร่งด่วนตลอดช่วงสงครามกองทัพแดงมีทหารราบนาวีประจำการจำนวน 350,000 นาย
ดยจะกำลังออกเป็นกองพลน้อยนะครับจำนวน40กองพลน้อยพวกเขาปฏิบัติการรบในเมืองท่าสำคัญต่างๆทั้งทางเหนือและทางใต้รวมทั้งเมืองสำคัญต่างๆนะครับได้แก่โอเดสซามอสโกเลนินกราดเซวาสโตโพลสตาลินกราดและโนโวรอสซีในช่วงแรกของการรบของฐานราบนาวีระหว่างปี1941ถึงปี1942แม้ประเทศชาตินะครับจะอยู่ในภาวะคับขันกองทัพได้แต่ถอยร่นในทุกแนวรบแต่พวกเขากลับมีขวัญกำลังใจอย่างสูงและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะสละชีวิตของตนเองในการต่อสู้กับผู้รุกรานอัตราการบาดเจ็บล้มตายมีสูงมากโดยเฉพาะในระหว่างการรบเพื่อป้องกันฐานทัพเรือของตนเองความดื้อรั้นและทนทานยากของพวกเขาทำให้ฐานเยอรมันนะครับต้องประหลาดใจบ่อยครั้งที่ฐานราบนาวีโซเวียตมักจะคลืบคลานเข้ามาในแนวรบของเยอรมันโดยอาศัยความมืดของราตรีการเป็นฉากกำบังจากนั้นพวกเขาก็บุกเข้าตะลุมบอลกับฐานเยอรมันหรือการลวงด้วยการแกล้งตายนะครับเพื่อรอให้ข้าศึกเข้ามาสู้กันระยะประชิดตัวนั่นจึงทำให้พวกเขานะครับได้รับการขนานนามจากทหารเยอรมันว่ามฤตยูดำหรือ Black Death ซึ่งมาจากเครื่องแบบสีดำของพวกเขานะครับในช่วงแรกของสงครามนะครับทหารราบนาวีเหล่านี้พวกเขามีความรู้ด้านกลยุทธ์ทหารราบค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อได้รับอาวุธแล้วพวกเขารู้เพียงแต่ว่าต้องเอาอาวุธพวกนี้ไปยิงพวกนาซีให้ตายเท่านั้นด้วยเหตุนี้กองทัพบกนะครับจึงต้องส่งในทหารราบเข้ามาประสานงานการปฏิบัติและฝึกอบรมการฝึกทหารราบเบื้องต้นให้แก่กำลังพลของหน่วยในบรรดากองกำลังของจอมพลกอร์กี้ซูคอฟนะครับที่หยุดยั้งการบุกยึดกรุงมอสโกจากกองทัพเยอรมันในช่วงฤดูหนาวปี1941คือกองพลน้อยทหารราบนาวีจำนวน4กองพลน้อยนะครับโดยกำลังพลนั้นมาจากทหารเรือที่ประจำการในกองเรือแปซิฟิกกองพลน้อยทหารราบนาวี2กองพลน้อยนะครับจะเข้าร่วมรบในการศึกที่เมืองสตาลินกราดอีกด้วยและหนึ่งในพลซุ่มยิงอันเป็นตำนานของสหภาพโซเวียตนะครับนามว่าวาซิลีไซเซฟหากใครชมภาพยนตร์เรื่อง Enemy at the Gate นะครับซึ่งนำเสนอว่าเขานั้นเป็นทหารเกณฑ์ที่ถูกเกณฑ์เข้ามาใหม่และถูกส่งไปรบในเมืองสตาลินกราดแต่ชีวิตจริงแล้ววาซิลีไซเซฟนะครับเขาเป็นทหารเรือมา5ปีและประจำการอยู่ในกองเรือแปซิฟิกของสหภาพโซเวียตเขาและเพื่อนๆในกองเรือแปซิฟิกหลายคนนะครับเมื่อทราบข่าวการรุกรานสหภาพโซเวียตและข้าศึกกำลังบุกเข้ามาปิดล้อมเมืองสตาลินกราดเขาจึงได้พากันอาสาสมัครนะครับเข้ามารบในเมืองแห่งนี้ตลอดช่วงสงครามนะครับทหารราบนาวีหลายหน่วยประกอบวีรกรรมความกล้าหาญในการรบปกป้องแผ่นดินมาตุภูมิจึงนับได้ว่าทหารราบนาวีเป็นกำลังรบสำคัญของกองทัพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากทำการรบกับเยอรมันแล้วพวกเขายังถูกส่งไปเผชิญหน้ากับกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในตะวันออกไกลตอนช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2อีกด้วยครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของทหารราบนาวีนะครับกำลังรบสำคัญของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ